เอามาเรื่องของพี่เสกบ้างดีกว่าวันนี้พี่เสกเขาต้องไปที่ศาลอาญาเราก็ลุ้นกันเอ๊ะวันนี้ผลของพี่เสกจะเป็นยังไงคือจะต้องนอนคุกหรือว่าจะรอดพี่เสกบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันอ๋อสบายร้องอย่างที่ศาลเลยเหรอฮะจ้ะอีกสักเพลงไหมถ้าพี่ร้องมากนะหนูจะตามพี่เสกมาแล้วนะไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรนะคืออย่างนี้ฮะคุณเสกวันนี้ที่ศาลอาญามีนบุรีเขามีการนัดฟังคำสั่งศาลฎีกานะฮะคำสั่งฎีกานะครับในกรณีที่คุณเสกจำได้ไหมคราวที่ไปยิงปืนอ่ะเมื่อปี60ยิงปืนขึ้นฟ้าน่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือวันนี้เนี่ยนะฮะคุณเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซในข้อหาพกปืนแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่จนต้องเข้าบุกจับกุมเหตุเกิดเมื่อวันที่30ธันวาคมปี61นี่คือวันที่เกิดเรื่องวันที่ยิงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่คืนนั้นหน้าศาลของพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะเบื้องต้นครับคุณผู้ชมครับศาลอาญามีนบุรีก็มีการอ่านคำสั่งศาลฎีกาสรุปว่าครับคดีนี้เนี่ยศาลอาญามีนบุรียังไม่ได้ส่งหนังสือรับรองฎีกาคดีให้ผู้พิพากษาชั้นต้นที่มีอำนาจรับรองฎีกาครบทุกคนนั่นหมายความว่าคือยังไม่ครบทุกคนนั่นเองใช่ไหมฮะก็ต้องไปทำกระตรงนั้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถูกต้องนะยังไม่ครบทุกคนศาลฎีกาจึงสั่งให้ศาลชั้นต้นพิจารณารับรองฎีกาของนายเสกสรรก่อนว่าจะมีคำสั่งรับรองฎีกาของนายเสกสรรหรือไม่ก่อนที่จะส่งให้ศาลพิจารณาฎีกาอีกครั้งในชั้นนี้ให้จำหน่ายคดีออกจากระบบชั่วคราวนะฮะก็คือยังไม่มีการตัดสินนะฮะให้คล้ายๆพักไว้ก่อนออกจากระบบชั่วคราวไปก่อนก่อนจะปฏิบัติตามขั้นตอนรับรองฎีกาแล้วเสร็จนะฮะก็คือสรุปง่ายๆก็คือไปให้มีการลงอำนาจให้ครบทุกคนก่อนนะครับหลังจากนั้นคุณเสกโลโซก็เดินออกมาจากห้องพิจารณาคดีอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวนี้แหละนะฮะแล้วก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวว่าอันนี้คุณเสกให้สัมภาษณ์นะฮะวันนี้พี่รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าทุกพี่เสกคะพี่เสกคะอะไก่ล้อเลียนพี่อะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณเสกเขาทำเสียงจริงๆเราสัมภาษณ์เขาบ่อยอ๋อแล้วก็คือจะทำให้เหมือนจริงจริงจริงอ่ะพี่เสกเขาจะแบบเสียงนุ่มสุขุมจริงจริงเสียงเขาพร้อมมากแต่ว่าวันนี้ศาลได้เมตตาให้เลื่อนฟังคำสั่งออกไปก่อนพี่เสกถ้าเกิดว่าพูดแล้วลำบากคือถอดแมสก่อนไหมฮะคือรู้สึกว่าคุณพี่เหนื่อยไม่ใช่แซวเลยก็คือพี่เสกบอกว่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าทุกครั้งในชีวิตนะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ศาลได้เมตตาให้เลื่อนฟังคำสั่งออกไปก่อนนะฮะด้วยเหตุผลในการเลื่อนนั้นเนี่ยพี่เสกเองบอกว่าไม่เข้าใจในภาษาศัพท์ทางศาลแต่เราได้อธิบายคร่าวๆไปแล้วภาษากฎหมายนะฮะอ่ะเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับย้อนไปเมื่อวันที่29เมื่อสักครู่ได้เห็นภาพแล้วนะฮะภาพนี้คือเกิดขึ้นในปี60คุณเสกโลโซยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดเลยเกิดเหตุที่หน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนในวันที่31ธันวาคมปีเดียวกันนั่นแหละก็ถูกเจ้าหน้าที่อรินทราชบุกจับกุมที่บ้านพักเลยแล้วก็มีการเข้าสู่กระบวนการตัดสินของศาลนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็คือมีการพักการพิพากษาก่อนอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่ไก่รายงานด้วยละกันว่าจะยังไงเสกดูตลอดเวลาแล้วก็พร้อมทนาย6คนถ้าพี่เสกดูน้องก็อยากจะบอกพี่เสกวันนี้พี่เสกหล่อมากในชุดเสื้อหนังนี้ร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมพี่เสกเข้าใจว่าโอเคเราต้องหล่อและแบบลุกเสมือนแบบขึ้นคอนเสิร์ตวันนี้อากาศครึ้มๆพี่เสกบอกไงรู้ไหมร้อนมีฝนพี่เสกบอกไงรู้ว่าไงไม่ต้องห่วงฉันน้องสบายใจไม่ต้องห่วงฉันโอเคงั้นน้องไม่ห่วงแล้วนะสบายใจครับพี่เสกอ่ะก็ตามต่อไปนะคะว่าในส่วนยังไงครับผมข่าวแข่งขัน